เรามาดูกันเกมที่3นะครับในแมตช์ระหว่างวิลส์โปรพบกับนิกมาเกมตัดสินนะครับอยู่กันในวินเนอร์แมตช์ของกลุ่ม B นะครับในรายการ We Play Dota 2 Tug of War Mad Moon นะครับเกมตัดสินครับคู่นี้แพ้ไป Decider Match ชนะไปรอรอบเซมิไฟนอลใน Playoff เลยนะวีพีได้เฟิร์สดราฟนะเกมนี้แบนเชนแบนแบทไอโอแบนเชนคุโรกิเลยนะคือไม่ต้องเล่นเลยตั้งแต่ first phase ตอนนี้ก็จะมีอะไรหลุดบ้างมีลิสหลุดโอ้เดี๋ยวนี้คุโรกิบอกไม่เล่นลิสแล้วว้าว new hero น่าสนใจในเกมตัดสินครับผมเขาหยิบ Keeper of the Light มาฮีโร่ที่เราไม่ได้เห็นคนเล่นมาสักพักหนึ่งแล้ว VP First Pick เป็นสลาด้าตามเมตานะส่วนนิกมาเป็น Snapfire กับ Keeper จริงๆแล้ว Keeper เนี่ยมันเป็นตัวเด็ดของ GH นะเพียงแต่ว่า GH เล่นเขาเล่นซับ4แต่เมตาตอนนี้มันเหมาะกับ Keeper ซับ4จริงๆเหรอผมว่า snap 4มันดูแบบดูดีกว่าหรือก็เขาอาจจะเล่น snap 5 off แล้ว keeper sub 4VP เอามาเป็นเทรียนนะสลาด้ากับเทรียนนี่คือฮีโร่งัดเลนเลยนะครับถ้าเป็นสลาด้าออฟแล้วก็เทรียนซับ4เนี่ยนิกมาแบนเอนชานทิมเบอร์ซอแล้วก็นิกแอสซัสซินก็แปลว่าตัวคอที่คิดจะเล่นน่าจะแพ้ทิมเบอร์ซอวีพีต้องหาตัวมาแก้คีปเปอร์หน่อยนะสแตนดาร์ดที่สุดของการเคาน์เตอร์คีปเปอร์คือไลท์ซีลเลอร์กับจักเพราะสามารถเคลียร์วิวโอวิปได้ไวต้องดูว่าจะเล่นคอมโบอะไรอ่ะเพราะว่ามันมีเติมมานาไงเติมมานาแล้วลดคูลดาวน์คราวนี้เล่นกับตัวอะไรหรือว่าเขาจะเล่นคริสตัลแบ็กแล้วก็มีโป้กลางเกมเพราะช่วงนี้ประสบความสำเร็จที่สุดคือแผนกลางเกมเขาจะเล่นแบบสตอมกลางเกมไหมเขาได้ลาสพิกด้วยนะเกมนี VP แบนเป็นโทรกับนาการนะครับตัวที่สลาด้าเจาะเลนไม่ได้นะอันนี้ก็แบนไลท์ซิลเลอร์เพราะมันเคาน์เตอร์คีปเปอร์เหมือนที่เราได้คุยกันไว้แล้วมันเป็นตัวท็อปเมตายิ่งกว่าจักอีกตามด้วยแบนลิชแต่ว่าเขาบอกว่าเทรียนตัวนี้คือเทรียนซับ4ของสายักษ์ที่เมื่อกี้สายักษ์เล่นนะแล้วมาเป็นวอยว้าวโคตรคอมโบทีมไฟท์โดมวิวโอวิปส์ตามด้วยสแนปไฟเอาติตอนนี้ทีมไฟท์ VP ดูเสียเปรียบแล้วฮีโร่ VP ไม่ได้ทีมไฟท์เลยฮีโร่ VP นี่คือโอเค2ตัวนี้กูเล่นเด่นแล้วก็มีเผาเกราะให้กับเพื่อนเล่นกลางเกมแต่พวกนี้มันช้าเว้ยมันต้องรออัลติเมทถึงจะเล่นรวมกันได้ฉะนั้นมีเผากรอกแล้วจะเล่นอะไรกลางเกมอ
Disruptor มาเป็นตัวเด็ดของโซโล่นะ Disruptor นี่เอาทีมไฟท์มาเพิ่มแล้วนะครับตอนนี้ก็จะเป็นเทรียนกับ Disruptor คอมโบทีมไฟท์ Overgrowth Static Stormสู้กันด้วยทีมไฟว่ะเกมนี้เดี๋ยวบรรดาตัวคอละอันนี้เขาได้ last pick ชนะ last pick หน้าเป็น mid lane อยู่แล้วนี่เป็น pick off lane จาลาด้ามันโบกหัววอยในเลนได้นะแต่ว่ามันไม่สามารถเคาน์เตอร์วอยในโดมได้อันนี้คือเห็นเลน VP อันหนึ่งแล้วว่ามี Disruptor เป็นซับแล้วมันเป็น Beastmaster ตัวเด็ด Mind Control โอเคแต่ Keeper มันดูไม่ค่อยคุ้มเลยว่ะฮีเปอร์มันดูไม่ได้คอมโบกับบีสมาสเตอร์เว้นแต่ว่าบีสมันจะเล่นสายปลาขวานนะไม่ใช่เปิดเกมมาถึงวิ่งไปตัดต้นไม้ปลาขวานตัดต้นไม้แล้วก็รีมานาแล้วก็ปลาตัดปลาตัดปลาตัดเรื่อยๆเอาแบบก่อนเข้าก่อนคีปเข้าเลนอ่ะคือแบบเอาให้เทียนเล่นไม่ได้อ่ะอันนี้เหลือแครี่กับมิดเราเห็นเลน Beastmaster แล้ว VP สามารถหยิบแครี่ได้เลยนะแล้วมาเป็น Phantom Cancer มีซาลาด้ามาทำให้ดาเมจ PL ดีขึ้นนะครับแล้วก็เลนเจอกับ Beastmaster ก็คือกลางๆสู้ได้แต่ว่าถ้าจะเอาให้ Beastmaster ตายนี่ยากอยู่เพราะ Disruptor มันพลังเลนมันกลางๆเกมนี้ Snapfire ทำ Guardian Grief ได้ Beastmaster ทำ Crimson Counter PL ได้นะก็ไม่ได้ดูแบบเสียเปรียบขนาดนั้นสำหรับ Nigma เหลือแบนสุดท้าย Mid Lane ที่ไม่อยากเจอแต่ VP ต้องหยิบ Mid Lane ก่อน Nigma แบนเป็นปักหน้า Mid Lane ที่ไม่ชอบปักหน้าตัวจ่ายสเปลไม่ใช่ OD เลอแชกยุคนี้อย่าลืมว่าเสามันไม่ได้ออโต้ฮิตพวกสกิลที่กดค้างแล้วเว้ยแบบ OD เลอแชกอะไรเงี้ยเลอแชกมันจะมีแบบPulse Novaรอบๆใช่ไหมสมัยก่อนมันจะโดนแบบเสาเผาเรื่อยๆตอนนี้ไม่แบบนั้นละคือเกมนี้ยังไงก็ต้องโดนเปิดมิดเลนก่อนฉะนั้นก็ทำใจเรื่องเลนกลางไว้ได้เลยแบนมีโป้ไปนะครับเพื่อความปลอดภัยคืออันนี้ respect แบนสุดๆแบนด้วยความเคารพเลยแบนมีโป้ V5 โอเคตัวมั่นใจของโนวัน Shadow Fiend และ Shadow Fiend ได้ทีมไฟด้วยนะแล้วก็เล่นแบบไม่แคร์ฝันของข้ามคือฝันของข้ามจะหยิบอะไรมาก็เรื่องของฝันของข้ามเดี๋ยวมาดูว่าฮีโร่ที่กลัวปักหน้าของเขาตัวสเปลของเขาคืออะไร
แต่มันเคลือบวอยได้ด้วยแหละมันตัดวอยได้นะปักหน้าที่เขาคิดไว้อะตอนนี้มันจะเป็นฟีนดิสรัปเตอร์ทรีนสามตัวทีมไฟท์แล้วก็ PL Shadow Fiend Sarada ซิงกันเรื่องของดาเมจกายภาพ3ตัวนึกถึงตัวทีเด็ด V5 เลยจะเหลือซุสไม่ได้เห็นหน้าฮีโร่ตัวนี้มานานแล้วนะคือจะบอกว่าถ้าเป็น V5 สมัยก่อนเนี่ยผมจะนึกถึงสกายลาดเว้แต่ซุสกับสกายลาดมันไม่ค่อยแตกต่างกันเท่าไหร่แค่ว่าซุสระยะยาวมันจะเก่งกว่าสกายลาดมันจะเบิร์ส1ชุดโอ้แล้วเป็นซุสกับคีเปอร์ครับฮีโร่แบบนี้ผมนึกถึงวันวานในการเล่นโดต้าแบบชิวๆเลยคุณนึกถึงซุดกับคีปเปอร์ที่เดินด้วยกันผมอยากจะรู้ว่า V5 เล่นซุดเขาจะเล่นซุดแบบไหนเขาจะเล่นซุดแบบจีนแบบที่อีโมเล่นหรือว่าจะเล่นกับคีปเปอร์คือวิ่งผ่าวิ่งผ่าวิ่งผ่าเรื่อยๆเพราะถ้าเป็นซุดสไตล์อีโมคือซุดจะฟาร์มอย่างเดียวแต่ถ้าเป็นเล่นทำเกมอ่ะคือวิ่งกับคีปเปอร์แล้วก็ผ่ารีมานาผ่าเกมนี้ PL อาจจะต้อง2เบรเซอร์ไม่ก็ฮูดก็ฮีโร่นิกมาเล่นได้ไวหมดเลยนะครับยกเว้นวอยวอยเล่นได้เฉพาะตอนที่มีโครโนแต่มันคงแปลกๆนะถ้าซุด V5 จะมาเล่นสไตล์แบบอีโมฟาร์มเลนกลางฟาร์มป่ายาวๆอะไรเงี้ยมันไม่ใช่อ่ะคือแบบเขาไม่ใช่นิกมาเรดอ่ะเขาเป็นนิกมาพิงค์อ่ะป่ามันก็ต้องให้เรดฟาร์มถูกไหมเออเบสิกมากๆเลยความคิดนี้อ่ะเกมสุดท้ายแล้วนะครับเกมตัดสินแล้วนะของคู่นี้ว่าจะจบลงอย่างไรและดูของที่ V5 เซตไว้ในตัวครับMango Mango 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 นั่นแหละมีเงินแล้วก็คือเตรียมเลยเตรียม Mango สแปมผ่าอย่างเดียวซุสมันโดนเนื้อไปนะมันมีช่วงหนึ่งมันเก่งมากๆเลยแล้วมันเล่นแบบง่ายมากอะแค่แบบต้องระวังเรื่อง position อย่างเดียวมาถึงครับผม Mind Control ถางป่าครับอ๋อสรุปว่าเกมนี้เป็นโซโล่สับ5นะเป็นเทียนสับ5พอเขาเจอเทียนสับ5เขาเลยแบบมาตัดเลนนี้นะแต่ว่ามันไม่ได้มาคอมโบคู่กับคีเปอร์นะเพราะว่าคีเปอร์ไม่ได้อัพจากการเมจิกมานะครับเพราะถ้าอัพจากการเมจิกมามันจะไม่มีพลังเลนเลเวล1ในเลนนะและเลนบนก็จะเป็นอะไรคอมโบปาขวานเกมนี้ซื้อเฮดเดรสมาด้วยนะเอารีเลือดในเลนนะครับโอ้โหเจอถางป่าแบบนี้ไปจะเล่นยังไงเนี่ยเทียนโปรเทคเตอร์วางรากโซนเพื่อจะเอาบาวตี้รูนครับสุดท้ายแล้วเป็นโซโล่เก็บไปได้นะเจอแบบนี้เข้าไปนี่ผมเป็นเทียนคือแบบร้องไห้แล้วอะพลังจุดเด่นในเลนเล่นไม่ได้เลยครับทั้งตัดทั้งปักวอร์ดแล้วมันเป็นซับ5มันไม่ได้ซื้อวอร์ดมาแล้วมาเล่นนอกเลนอย่างเงี้ยไม่มีต้นไม้คือมันเดินช้าอีกเลนนึงเป็นไงดิสรัปเตอร์ซับ4เปิดแหวนรีมานามานะครับไอ้ลิงบาซิลัสรีเจนมานานะสลาด้าก็เปิดแบชนะครับเป็นแบชสู้กันนะ
ซัพพอร์ต5เหมือนกันเลยคือซื้อขวดยา2ขวดเลยสำหรับซุสคือเลเวล1ดาเมจแรงมากต้องแบบปรับๆไปปรับๆมาแล้วก็เลือกเลเวล1มาเป็น Lightning Bolt นะครับใช้ Skill Creep ได้และเป็นสกิลที่ใช้คุ้มที่สุดแล้วนะ90มานากับดาเมจ125คือผมดูซุดของ Emo Team IG มาเยอะมากเลยนะผมเลยแบบมาโฟกัสที่เลนนี้พอสมควรเพราะผมอยากจะรู้ว่า V5 เล่นแตกต่างขนาดไหนมีชาร์จพังเลนมีปลาขวานตอดเรื่อยๆนะครับเรียกได้ว่าเทรดฝั่งนิกมาเทรดดีกว่านะ Well, what did you expect? ถ้าเจอแบบแมชอัพ Shadow Fiend อย่างเงี้ยถ้า Shadow Fiend เขาเริ่มเก็บโซได้มันจะเริ่มเสียเปรียบในเลนละคือจะโดนคุมหมดทุกอย่างเลยจะโดนคุม Last Clip Denyนี่คือไม่ใช้ Lightning Bolt เลยนะเพิ่งมาใช้ตอนเนี้ยตอนขึ้นเลเวล2ตอนนี้ใช้มานา100ผ่า200นะดาเมจเริ่มจะแตกต่างแล้วรอรูนออกครับรูนออกเป็นฟังไม่เป็นใจ หัวล้อให้กับตัวเองไปแบบเศร้าๆแล้วมาเจอ Shadow Fiend ได้ Illusion มาคุมเลนได้ดีขึ้นด้วยข้างล่างสตันเปีย2เรียบร้อย Thunder Strike มาหัวครับได้คิวคุโรกี้มานะ First Blood ตัวเลโซครับส่วนท็อปเลนก็ได้คิวโซโล่มาเหมือนกันนะโซโล่นี่คือหมดอะไรตายอย่างแล้วเล่นยังไงเนี่ยแบบนี้ Beastmaster ได้สเปซในเลนเยอะแน่นอนเทียร์เล่นไม่ได้อะแต่เลนกลางตอนนี้คือ V5 Control Shadow Fiend ไม่ได้แล้วนะโนวันเขามีร่างปลอมมาช่วย Last Clip Denyขึ้นเลเวล4แล้วอีกแป๊บหนึ่งก็เก็บโซครบ20โซก็ดาเมจเป็นร้อยแล้วอ่ะที่ผมดูอีโมเขาเล่นมานะเลเวล1มาถึงใช่ไหมเขาสแปม Lightning Bolt ในเลนเลยคือแบบสแปมถ้าเขาคำนวณมาแล้วว่าเขาสามารถเทรดเอาให้ตายได้เขาจะไล่สแปมจนตายแล้วก็แบบแลกด้วยอะไรก็แลกไปแต่มันจะเสี่ยงๆหน่อยตรงที่ว่าถ้าเราผ่าจนมานาหมดแล้วศัตรูไม่ตายมันมีขวดยาคือชิปหายเลยมานาเราก็หมดเกลี้ยงแต่ดูสภาพตอนนี้คือผมรู้สึกว่า V5 ช้าไปแล้วนะที่จะมากดดัน Shadow Fiend ได้ Shadow Fiend มี Magic Wand มาแก้แล้วนะครับสุดมันต้องสแปมสกิลนะตอนนี้ก็คือแบบแค่ต้องหาของมาเติมเลือดเรื่อยๆรักษาเลือดดีๆก็ไม่ตายละด้านล่างซาลาด้าก็มีพื้นที่พอสมควรนะเพราะเลนนี้ก็คือเป็นเลนกลางๆนะ Snapfire กับ Fearless Void พลังของเลนน่ะดูโซโล่ผ่านมา4นาทีแล้วนะครับก็ยังไม่มีต้นไม้ให้เขาได้เล่นคือไม่มีทางเลยถ้าต้นไม้เกิดเขาก็แค่ตัดใหม่แค่นั้นเอง Fire Control ได้บูสต์แล้วบวก Ovenom นะครับสแปมขวาแล้วตอนนี้ต้นไม้เกิดแล้วนะครบเวลามันแล้วเดี๋ยวก็ปักตัดใหม่อ้าวโดนสตันพอดีว่ะมิราเคิลยังมีโดดกับสติ๊กอยู่ถ้าไม่ชุดเดียวตายก็ปิดคิวไม่ได้พยายามสแปมโนวันครับโนวันเหลืออีก1ผ่าอีก1ชุดตายแล้วนะเนี่ยโดนโซนออกจากข้างบนหมดเลยบาวตี้รูนก็ใกล้จะมาละShadow Fiend เพื่อความปลอดภัยนะเขาก็เปลี่ยนไปฟาร์มป่าแทนนะครับเดี๋ยวจะโดนซุสผ่าซะก่อนมาฟาร์มป่าแล้วก็มารอนี่ด้วยบาวตี้รูนได้2บาวตี้เลยนะเติมเลือดเติมมานาเต็มที่ครับโอเคซุสอยากผ่าในเลนก็ผ่าไปแต่ไม่อยู่ให้ผ่าแล้วนะแล้วเป็น Beastmaster นะครับ5นาทีแรกที่ได้สเปซในเลนไปเยอะเลยนะสกอร์ครีป 27 ทับ 8 เลยเพราะว่าเทียนช่วยอะไรในเลนไม่ได้เป็นฮีโร่ที่เก่งเลนแต่ช่วยไม่ได้เลนล่างก็โดนคอมโบปิดคิวไป Thunder Strike มาร์คหัวนะจนตายได้คุโรกี้มานะครับ
ชโดว์ฟีนตอนนี้ไม่สนใจเลนเลยซื้อเบรเซอร์มาแล้วด้วยต้านเวทส่วนตัวพอคุโรกี้ตายมิราเคิลต้องเล่นเซฟๆหน่อยฟาร์มได้แค่คลิปที่อยู่หน้าป้อมเนี่ยเล่นคลิปอยู่ตรงหน้าก็เอาไม่ได้เพราะว่าเลโซเขายืนขวางตัวเองก่อนแน่มีแค่1สติ๊กนะครับต้องรอขวดยาคุโรกี้ตายักอัพมาเป็นทันเดอร์สไตร์เลเวล2นะเปรดแบบคุ้มๆหน่อยหมายคอนโทรจะซื้ออะไรชิ้นแรกเดี๋ยวต้องรอดูจะเล่นเนโครโนมิคอนบูสต์ฟาร์มแล้วสปิดพุชหรือเปล่ากลับเข้ามาในเลนอีกหนึ่งทีตอนนี้เป็นไงบ้างซูสได้2นูทริสแมนแล้วส่วนชาโดว์ฟีนไปได้รีเจนรูนมาครับรูนที่แบบของดีมากๆเลยของซูสนะตัดต้นไม้หาโซโล่แต่โซโล่หลบไปได้ส่วนเลนล่างเขาเทรดกันครับผมและเป็นเรโซลูชันที่ดูเหมือนจะเป็นผู้ชนะมิราเคิลโดดรีเลือดก่อนเรโซมีสปรินต์นะแล้วมีเคาะแบส1ทีตามต่อด้วยสตันแล้วดาเมจพอไหมไม่พอเพราะ V5 มาช่วยเฮ้ยๆทำเป็นเล่นอีกนิดนึงอีกนิดนึงกดขวดเลือดสู้เลือด30ครับผม V5 วาร์ปลงมาช่วยเซฟมิราเคิลมาพร้อมขวดยาด้วยครับโอ้โหต้นคูแมนได้ดับเบิลคิวที่ท็อปเลนไปนะก่อนที่จะ TP กลับบ้านเมื่อกี้อ่ะโอ้ตอนแรกผมกะจะรีเพย์ไปดูสักหน่อยว่าคูแมนเขาได้คิวยังไงแต่ชาโดว์ฟีนลงมาเลนล่างแล้วนะครับจะพอหรือเปล่าเอ้ยตี1เรส2เรสได้เท่านี้ฮะมาหัวคุโรกี้แล้วคุโรกี้มีคุกกี้หนีได้นะครับและคลิมส์กลับมาโดนตบปิดคิวไปฮะไปรอดเงื้อมือโนวันอยู่ดีซุสมาวิ่งไงโนวันก็มาด้วยเหมือนกันจายักษ์ที่มาลึกแล้วก็ได้ทีมาวอร์ดเลยนะแต่ยังไม่ได้คุมเอาท์โพสต์ตรงนี้นะครับส่วนท็อปเลนล่ะคูแมนวิ่งไกลเข้ามาแฟนทอมรัดจิ้ม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 เติมดาเมจไปBeastmaster เกมนี้อัพ YX นำเลยนะไหนๆก็มีคนช่วยเติมมานาละคุโรกี้ที่ตายก็สลับขึ้นมาท็อปเลนครับมิราเคิลไปฟาร์มไหนเนี่ยตอนนี้เฮ้ยมาด้วยว่ะมีโคโนเลยอยากมาทำเกมครับโดดมาแล้วโคโนตัวไหนตัวจริงเจอแล้วโอเคแป๊บเดียวเท่านั้นใส่เกราะช่วยให้หรือเปล่าเอ่ยดูเหมือนจะใส่เกราะหลอกไปนะเมื่อกี้เหมือนไปใส่ให้ล่างปลอมใช่ไหมแต่เจอดาเมจเวทแป๊บเดียวคือรู้ละมีโครโนมาวิ่งทำเกมนะครับแล้วก็ย้ายจากเลนล่างมาเลยคืออยู่เลนล่างไม่ไหวแล้วตอนนี้ตัวไล่พื้นที่ไม่ให้ฟาร์มเลยมากระทืบข้างบนซะแทนเลยเดี๋ยว PL ก็ต้องย้ายจุดฟาร์มเหมือนกันนะเพราะว่าเลนบนเขาแห่กันมาขนาดนี้ให้โซโล่ทำกระแสคีปไปนะครับซื้อเวลาคูแมนย้ายมาฟาร์มกลางเลยนะแต่ย้ายมาฟาร์มกลางจะสบายหรือเปล่าเพราะมาเจอซุดพายเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเลือดก็หมดละเลนที่ดูจะฟาร์มดีสุดตอนนี้คือเลนล่างโนวันที่มาช่วยท็อปเลนครับเจอได้มาคอนโทรลอีกหนึ่งศพและมีเรสไหมไม่มีเรสไกลนะตีไปธรรมดาเรื่อยๆดับเบิลคิวโนวันนะตอนนี้กลายเป็นโนวันออกมาเดินเกมรัวๆเลย3คิวแล้วถ้าชาโดว์ฟีนเลเวล7คือเดินเกมได้แล้วมีเรสเลเวล4แล้วกลายเป็น V5 ที่ยังไม่ออกจากเลนนะครับ V5 จะฟาร์มขึ้นบูสต์ออฟทราเวลก่อนแต่ได้คิว2ตัวใหญ่ด้วยนะทั้ง Miracle แล้วก็ Mind Control เลยจะเล่นบิวตีหรือจะเล่นบิวเวทเกมนี้โอ้คุกกี้สตันทันเดอร์กอสหลัดมาลาสถ้าใช้สกิลแบบนี้ต้องเรียกว่าทันเดอร์กอสลาสนะครับไม่ใช่หลัดนะทันเดอร์กอสลาสปิดคิวไปกลายเป็นซุดจีนแล้วเนี่ยจริงๆตอนนี้คือ V5 เล่นแบบอีโมเลยไม่ออกจากเลนเลยแล้วคิวเติมเงินอย่างเดียววิวโอวิปมาซื้อเวลาโดนกลิมกลับเข้ามาเป็นศพตายไปครับ Mind Control ส่วน V5 ได้ดับเบิลดาเมจรูนมานะนี่คือเขาจะฟาร์มจนกว่าจะได้บูสต์ทราเวลชิ้นแรกทราเวลชิ้นแรกมันคือเลือดกับมานากลับบ้านเรื่อยๆมานาหมดก็วาร์ปกลับบ้านแล้วก็ไปเติมมาใหม่อะไรแบบนี้แต่มันยังไม่มีอิมแพคที่เลนอื่นเลยไงเพราะมันไม่ออกจากเลนเลยไม่เหมือน Shadow Fiend ที่แบบไปตบเลนข้างมามี impact จริงๆ PL เป็น Hood
เอาฮูดมาต้านเวสู้กับซูสนะครับพอเจอซูสเลยโดนบังคับต้องซื้อฮูดเลยโครโนของมิราเคิลก็จะมาละเกมนี้มิราเคิลก็เล่นเหมือนเดิมเล่นฟูรี่สรุปแล้วไปดูมาในโน้ตแพดเนี่ยฟูรี่มันบัฟมานิดนึงนะก็คือตีสเปซกว้างขึ้นไม่ใช่กว้างขึ้นแรงขึ้นแรงขึ้นจาก 60 เป็น 70% สเปซของฮีโร่นะย้ายมาฝั่งข้างบนยาวๆเลยนะเลนกลางก็คืออยู่ไม่ได้อยู่แล้วเพราะซูสใช้พื้นที่นะครับส่วนเลนล่างก็เป็นเดดเลนในมุมมองเขานะสายักมีลมควันใน10วินาทีอัพทันเดอร์สไตรค์นำนะครับฝั่งของ VP สแกนที่เลนกลางนะว่าจะเข้าไปกระทืบซุสซะหน่อยซุสยืนฟาร์มคลิปทื่อๆแบบนี้เลยนะปักวอร์ดปุ๊บขอวิชั่นหน่อยซิกลิมส์มาแล้วลมควันซุดไหมยังไม่ลมควันเพราะเลโซสตันได้นะโนวันก็ละใช้ทางด้านของเรสปิดคิวไปครับไฟเมารอสลาด้าและโคโนครอบได้เป็นฟีนคนเดียวแต่ไม่เป็นไรมอร์ติเมอร์คิสมาปุ๊บ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 ทางด้านของซายักจ่ายเอาตีไปแล้วอย่างนั้นเหรอ เดี๋ยวก่อนนะทำไมผมไม่เห็นเอฟเฟกต์อาตีวะหรือผมตาฝาดผมงงเลยสายโครโนไปแล้วจัดการชาโดว์ฟีนตัวใหญ่ศัตรูนะพยายามจะดันเลนกลางต่อนะครับขวานเลเวล4นะเกมนี้ส่วน PL ก็ลงมาฟาร์มเลนล่างได้ฮูดแล้วด้วยตอนนี้สามารถยืนทนดาเมจซุดได้ระดับหนึ่งแล้วรอซื้อดิฟิซอลเบรดนะคูแมนจะขึ้นดิฟเบรดมาทำเกมเลยนะตอนนี้ส่วนมิราเคิลจะฟาร์มก่อนเหมือนจะลมควันในวอยไปเมื่อกี้ที่วอยโดมแต่ว่าสีมันเป็นสีเดียวกันผมเลยไม่ทันสังเกตมั้งอันนี้คือคนดูช่วยดูกันให้นะครับก็มาทำกระแสคีปไปนะเพราะถ้าอัพบิลแบบนี้มาคือมันจะดันเวฟไวแล้วก็ช่วยบูสต์ฟาร์มด้วยสำหรับดิสรัปเตอร์ตลาด้าซื้อมาเป็นสแตทช่วงต้นเกมแล้วก็ดรัมนะแล้วเดี๋ยวทำต่อเป็นฮูดนะครับมีเจอซุดต้องมีฮูดนะเออทำเป็นเล่นเกมนี้คือมิราเคิลให้เซฟโซนฟาร์มกับ V5 ครับ V5 เล่นแบบสุดจีนจริงๆวนฟาร์มอย่างเดียวถ้าไม่ปลอดภัยจะไม่วาร์ปไปไฟท์เลยเนี่ยคือวิธีเล่นแบบสุดจีนของอีโมเขาจะฟาร์มวนๆในป่าแล้วพอไฟท์มันสะดวกแน่นอนอ่ะเดี๋ยวเหลือมันค่อยวาร์ปไปเติมไฟท์ไปซึ่งนี่เป็นวิธีการเล่นสุดที่ปลอดภัยมากๆเพราะซุสปกติคือถ้าโพซิชันแย่ปุ๊บคือตายเลยไงแล้วก็แบบทำประโยชน์ไม่ได้สโมกมาครับแต่ว่าไม่มีวิชั่นจะไปกลิมส์ต่อนะแถมระยะกลิมส์ก็สั้นด้วยแล้วตรงนี้เขาเห็นผ่านวอร์ดแล้วโซโล่ปักเซนทรีไปคือเห็นแล้วล่ะแต่จะถอยทันหรือเปล่าเอ้ยโซโล่ใส่กรอยตัวเองแล้วโดนทันด้วยก๊อดราดไปปิดคิวโดย V5 ครับจากอาร์คไลนิ่งในระยะยาวแบบนี้คือนิกมาเก่งมากเลยเฟเดสวอยเป็นแครี่ฮาร์ดแครี่อยู่แล้วแล้วซุสที่เลเวล25คือโคตรเก่งฉะนั้นถ้าปล่อยให้ฟาร์มแบบนี้ไปเรื่อยๆแล้วก็เลดเกมเจอกัน PL ก็ PL เหอะมาวทาวเวอร์ท็อปเลนนะแต่เสียเวลานิดนึงครับเจอ Living Armor ช่วยไปและ PL เลือกเป็นทาเลนต์หลบหลีก 20%แค่นี้ก็ยืนไฟได้อีกนานเลยเพราะว่ามิราเคิลตีไม่โดนแน่นอน1ใน515นาทีผ่านนะเทียร์2ไอเทมมาแล้วตอนนี้ V5 จะขึ้นต่อเป็นเซปเตอร์นะครับไอเทมพาวเวอร์สไปของซุดนะที่จะได้นิมบัสมาและโดดมาเจอตัวจริงเลยแบบมันยืนห่างจากเพื่อนคนเดียวครับโคโนพร้อมกับมัลติเมอร์คิสต็อปซื้อเวลาสุดท้ายเจออยู่ดีครับไม่รอดแหละพีเอลโดนชัดดาวไป1ศพนะตอนนี้มิราเคิลใกล้จะได้ฟูรี่ละและซุดก็จะวนฟาร์มต่อ
พอมีเซปเตอร์มันก็สามารถดันระยะไกลได้ด้วยใช้นิมบัสไปดันนะแต่ดอฟีนต่อเป็นแบล็คคิงบาร์เกมนี้เป็นทาเลนต์สเปลแอมป์นะครับแต่ไม่ได้เล่นอูเซปเตอร์มาเซตคอมโบฆ่าของตัวเองนะเพราะสายยักษ์จะขึ้นให้นะดิสัปเตอร์ซับ4เปิดแมปด้วยเผาหัวแล้วกลิมส์กลับมาลมควันเลยจัดหนักไมค์คอนโทรลไมค์คอนโทรลดูดลมควันไปแล้วมีคุกกี้มาช่วยครับแต่ติดวิโอวิปสวนกลับไปไพมอโลโฮกใส่ดิสัปเตอร์ลิควิดออฟโซมาระเบิดไฟบีสมาสเตอร์โดนติดเฟียร์แล้วขออีก1คลิกเท่านั้นอีก1คลิกปั๊บตายV5 ลงมาช่วยด้วยนะเทรดกันไปครับ Beastmaster กับ Disruptor จ่ายอัลติทั้ง2ทีมด้วยแต่เมื่อกี้จ่ายอัลติไปฝั่งละ2เลยนะเอาติทีมไฟใหญ่นะครับมิราเคิลไปถึงไหนละตอนนี้จะขึ้น BKB เลยนะคือจะข้ามไป BKB เลยเพื่อที่จะได้ไม่มีปัญหากับ Disruptor ลมควันหรือว่า Shadow Fiend Fear นะครับหลังจากจบรอบคัดเลือกไมเนอร์มาก็รู้สึกว่ามิราเคิลให้ความสำคัญกับ BKB มากขึ้นนั่นเองมาคอนโทรลเกมนี้ขึ้นมาเป็นโซล่านะมาชูให้มิราเคิลตีไวขึ้นนะครับเกมยังอยู่ในจุดสูสีนะ 2,000 โกเองแต่ว่า Shadow Fiend เล่นทาเลนต์เสี่ยงอีกแล้วอ่ะโนวันเล่นทาเลนต์ออร่าลดเกราะมีผลต่อป้อมคือถ้ามันอัพมาแล้วไม่มีโอกาสไปแตะป้อมอ่ะมันจะจืดมากๆเลยนะเว้ยครั้งสุดท้ายที่เขาอัพอ่ะคือเกมมันโคตรได้เปรียบใช่ไหมแต่เกมนี้มันเงินห่างแค่ 2,000 เองมันคิดว่าจะได้ตีบ้านจริงๆเหรอแต่ PL โยกฟาร์มข้างล่างโดดมาปุ๊บ PL ตัวไหนตัวจริงโดนลมควันสวนครับมิราเคิลยังไม่มี BKB ตอนนี้แต่มีบายดิ้งไลน์มาซื้อเวลาแล้ววิโอวิปเพื่อช่วยเซฟมิราเคิลคูแมนออกได้ไหมคูแมนล่อด้วยตัวปลอมแต่ว่าตัวจริงติดอยู่ในนี้แต่สุดท้ายไม่ตายยังมีฮูดให้กดด้วยเจียนพยายามจะชาร์จเติมดาเมจปิดคิวแล้วด้านหลังล่ะเลโซมาแล้วครับแต่ตอนนี้ฝั่งนิกมามากัน5คนเลยมิราเคิลยังไม่ได้จ่ายโครโนด้วยนะโนวันฟาร์มจนได้ BKB แล้วส่วน PL ก็หนีขึ้นมาฟาร์มต่อที่ด้านบนเพราะว่าตอนนี้สหบาทามันลงไปอยู่ที่เลนล่างนะครับมีดูดเลือดส่วนตัวจากแวมไพร์แฟงด้วยรอได้แมนต้าแล้วค่อยจอยไฟจริงๆจังๆVP จะมาโลชาเลยไหมเพราะตอนนี้เขามีเผาเกราะมี Shadow Fiend ลดเกราะ2ต่อเลย PL ได้ Diffusal Blade แล้วสามารถเริ่มจอยไฟได้แล้วแต่ฝั่งของนิกมารู้นะครับนิกมากดสแกนมานะครับนิกมาไม่อยากจ่ายอติหมดอ่ะเพราะถ้าจ่ายอติหมดเลยมันจะโหวมากๆแล้วไม่มีอะไรไปสู้หลุมโลชาเว้ยคือฝั่งนู้นเป็นสลาด้ากับ Shadow Fiend มันเป็นไลน์อัพที่เอาโลชาได้ไวถ้าคุณเล่นฮีโร่ทีมไฟแล้วคุณจ่ายเอาติทีมไฟหมดเลยอ่ะแบบไม่เหลือสักก๊อกอ่ะเขาก็เอาโลชานชิวๆเลยคราวนี้อันนี้คือยังมีแบบยังมีขู่ให้กลัวอยู่ยังมีเรือดำน้ำชื่อว่าโครโนสเฟียร์อยู่ต้องบอกว่านิกมามันชอบเล่นแผนเทมพ่ามันรู้ดีความสำคัญตรงเนี้ย เผาหัวเปิดแมปกลิมส์ไมค์คอนโทรลกับไปมาคอนโทรลจะได้โฮกไหมมีคุกกี้ช่วยแต่สุดท้ายก็โดนลมควันไมค์คอนโทรลไม่รอดครับผมคูลแมนไดฟ์มาปิดคิวไปเอาแย่แล้วแล้วเขาเจอโพซิชันของซุสแล้วนะตอนนี้เอาร่างปลอมไปไล่ซุสออกจากไฟครับเรโซลูชันไม่มีบลิงค์แต่ว่าไม่เป็นไรเปิดแมปได้จากออฟเซอร์บอลลากมามิราเคิลโดนเฟียจากลิควิดออฟโซครับผมมิราเคิลไม่ยังไม่มี BKB เหมือนเดิมโดนพิกออฟไป2คนครับและถึงเวลาของ VP แล้วอ้าวโคโนสเฟียเหรอไม่มีแล้วคนจ่ายเรือดำน้ำตายไปแล้วครับคนกดปุ่มเรียกเรือดำน้ำตายในหน้าที่ไปแล้วเป็นฝั่งของคูแมนครับได้อีจิสไปสุดท้ายแล้วอติที่ก๊อกมาก็ไม่ได้ใช้โซโล่ยังมีโอเวอร์โกรธด้วยนะแต่โซโล่จะขึ้นเป็นเมโทแฮมเมอร์นะครับซึ่งเขาจะมาทำกระแสคีติ
ตลาด้าก็ขึ้นต่อเป็นบลิงค์นะจะได้เปิดได้แต่ช่วงต้นเกมสลาด้าจะบิ้วแบบนี้อยู่แล้วไม่ได้รีบขึ้นบลิงค์ยุคปัจจุบันซูสก็เหลืออีกนิดนึงจะได้เซปเตอร์แล้วแต่ของเริ่มช้าแล้วตอนนี้เพราะว่าสลาด้าแซงแล้วนะสลาด้าที่ว่าไม่มีอะไรช่วยบูทฟาร์มเนี่ยนอกจากตีคลิปตีคลิปตีคลิปเนี่ยเดี๋ยวเวลาให้ใช้งานเอจิสอีก4นาทีนะครับเออแล้วพูดถึงซุดยุคปัจจุบันเนี่ยซุดยุคปัจจุบันมันไม่มี XP ทาเลนต์แล้วไงมันเลยโดนดรอปความเก่งลงไปตอนนี้มันเหลือเป็นทาเลนต์มานารีเจนอะกับ HP ทาเลนต์มาแทน XP นะอ้าวโดนเผาหัวแล้วติมส์ครับผมพิกออฟคุโรกิก่อนเลยคนแรกมีไบนิ่งไลท์มาซื้อเวลาแล้ว VO Whip เพื่อจะช่วยเซฟคุโรกิคุโรกิตายอยู่ดีทุกคนลุมตีลูกแก้วเรียบร้อยครับ VO Whip แตกครับผมเสียอติใหญ่ไปแล้วนะตอนนี้เหลือแค่โครโนและมิราเคิลมาฟาร์มเลนล่างก็ยังคงไม่ได้ BKB เหมือนเดิมตอนนี้คือมิราเคิลเป็นเหยื่อแล้วอะ VP กำลังไล่ล่าหามิราเคิลรัวๆแล้วมันยังไม่มี BKB ไว้กระทืบมันรัวๆตรงนี้ก็เห็นผ่านนกแล้วนะครับนกของ My Control นะมิราเคิลก็โยกไปฟาร์มข้างบนแล้วมีนกรู้มาบอกข้อมูลซูสได้เซปเตอร์แล้วตอนนี้เลเวล15เป็นผ่าแรงขึ้นนะเพราะสตาติกฟิลเอานิมบัสโซนเลยครับแต่โดนกลิ้มมาแล้วสตันต้องมีฟอร์ตาฟช่วยทางด้านซุดเข้าไปด้านในอยู่ดีมาลึกมากแต่ยังจัดการซุดไม่ได้คุกกี้ไปสตันโซโล่โซโล่โดนปืนสโลและก็ชาร์จมาเติมดาเมจพาอีกหนึ่งทีเรียบร้อยโซโล่ตาย PL ไดฟ์เข้ามาครับคุโรกิไม่สามารถต่อต้านได้เพราะมันยิงระยะประชิดไม่ได้ตรงนี้โคโนได้2โคโนรีควิออฟโซตัดไปว่ะยังไม่มี BKB มิราเคิลเลยครอบฟรีไปครับรอบนี้โดนโนวันโซนด้วยรีควิออฟครับผมเสียจังหวะไฟแล้วกลับบ้านยาวๆเลยฮะกิมมายคอนโทรกลับมาPL dive เข้าไปเจอ Binding Light Break ก่อนเลโซบิงขึ้นมาแล้วสตันไม่ได้เจอ Nimbus Zone อีก1ที dive เข้ามาด้วย Phantom Rush ครับผมแล้วเป็นทางด้านสุดที่สวยแทนครับรอบนี้โดนเผากรอแล้ว dive 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 Miracle จ่ายเรือดำน้ำไปแล้วตอนนี้ติดคูลดาวน์2นาทีกว่าไม่มีอัลติใหญ่อะไรให้สู้กับศัตรูครับ PL ลุมกระทืบ GS แป๊บเดียวตายครับ Double Kill คูลแมนนะสุดท้ายอัพมาได้ตีบ้านจริงๆว่ะอัพมาแล้วได้ตีบ้านจริงๆโนวันจะซื้อสตานิกต่อด้วยนะครับชาโดว์ฟีนที่อัพทาเลนต์ลดเกราะบ้านมานะบ้านจะแตกไวขึ้นแล้วก็จะปิดเกมนี้ไวขึ้น VP เขางัดแล้วเขาไม่รอให้เล่นโครโนรอบถัดไปง่ายๆแน่นอนแล้ว VP สโมกต่อครับอ้าวมีราเคิลเปิดมันซิมีราเคิลโดนสตันแล้วลมควันครับผมไม่มี BKB เหมือนเดิมเลยโดนขยี้หนักมากอ่ะคือแบบไม่มี BKB แล้ว VP มันเล่นแบบยับเลยอ่ะเมื่อไหร่นายจะซื้อ BKB ล่ะมีราเคิลนายไม่มีตังค์สินะคือโดนยัดจริงๆอ่ะยัดแบบรัวๆเลยได้ฟูลี่มาแล้วของค้างเลยคราวนี้เจอ V5 ด้วยครับ V5 นิมบัสก็ไม่ช่วยครับตัวแตกไป1ศพ GS มาชาร์จคีปเหรอฮะชาร์จคีปเหรอโดนอูเซปเตอร์เซตตัดไม่ให้ TP กลับบ้านตายอีก1คนครับคราวนี้บ้านแตกไปต่อที่บ้านแหละครับกิมกลับมาเฮ้ยเจียดบอกเพิ่งเกิดเองเพิ่งเกิดแล้วตายแบบต่อเนื่องโอ้โหเจอไหลแบบยาวๆครับสลาด้ากลางเกมเผาเกราะดาเมจกายภาพ2คนไพมอลรอเบรกเลโซแล้วตรงนี้ PL dive ขึ้นมาอัลตร้าคิวตี2ทีครับเอาเพลย์เจอพลังสลาด้ากลางเกมเผาเกราะทุกคนเป็นจุนอุตส่าห์ได้ฟูรี่มาแต่ยังไม่มีโอกาสได้ซื้อ BKB สักทีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเพิ่งเกิดแล้วกริมกลับมาฆ่าครับกริมมาฆ่าเรื่อยๆครับโอ้โหอะไรวะเนี่ยคือ4วินาทีก่อนตายที่แล้วมันอยู่ตรงนี้ไงมันก็กริมกลับมาฆ่ากันเรื่อยๆเว้ยเหมือนที่เมื่อกี้ GS โดนอ่ะโอ้โหไหลยาวๆทีเดียวครับB5 บอกกูยังไม่ทันได้สตาร์ทเกมเลยซุดจีนตอนนี้มันยังไม่เริ่มเข้าใจไหมซุดจีนตอนนี้มันเพิ่งจะเริ่มกลางๆเกมเองมันยังไม่ใช่ถึงเวลาเอ็นเกมแบบนี้โอ้โหรอตบต่อไหมมีใครเปิดวิชั่นอยู่หรือเปล่าครับ
19วินาทีมิราเคิลจะเกิดแล้วอีก2วินาทีเลโซพยายามไปเปิดแมปนะเพื่อจะกลิ้ม1คนมาให้ได้นะโอ้โหผมนึกถึงคอนเทนต์ EE เลยอ่ะเคยดูไหมเคยดูคอนเทนต์ EE ไหมครับที่แบบไปรอหน้าบ้านเขาแล้วก็กลิ้มกระทืบอ่ะนั่นแหละโตโร่อยู่ทำกระแสคลิปต่อไปนะที่เลนล่างคลิปเลนล่างมันก็จะดันไม่ขึ้นนะครับมันก็จะวนเวียนอยู่ตรงนี้เนี่ยแหละสุดต่อเป็นโกสเซปเตอร์นะเอามาใช้แก้ดาเมจกายภาพนะครับแล้ว BKB ของนายล่ะได้หรือยังยังขาดเงินอีกนิดนึงถ้าเดินไปอีกนิดนึงก็จะโดนวอร์ดพอดีแต่วอร์ดนี้น่าจะหมดละเหลือ20วินาทีอันเดอร์กอลาดไปเปิดวิชั่นนะรู้แล้วครับเนี่ยเขาปิงแล้วเทียนโปรเทคเตอร์อยู่ข้างล่างเห็นจากทันเดอร์กอลาดตัวโนวันเป็นดาเมจเปอร์โซนะได้แสงยาฉะมาได้สตาร์นิกมาเป็นบิวผสมอะทาเลนเวทแล้วเป็นพวกไอเทมบิวตี้ด้วยไมคอนมันจะรวยถ้ามันซื้อเนโครโนมิคอนเว้ยไม่ใช่บิวนี้นี่มันซื้อบิวมาชูท่านมิราเคิลมันไม่ได้เล่นบีทมาสเตอร์แบบเรโซอ่ะซื้อมาถวายไงแต่ถวายแล้วท่านไม่ไหวอ่ะท่านเพิ่งได้ BKB นี่เป็นโอกาสแล้วที่จะได้งัดสู้เพราะ BKB เพิ่งมาโอ้วงแตกว่ะเลโซอยู่ดีโดดเข้ามาครับอ้าวเลโซเปิดเฟลหรือเปล่าช็อตนี้แต่โดนลมควันสวนแล้วโคโนครอบได้2เลโซบายแบ็กมาเลยเพราะมิราเคิลไม่มีโคโนแล้วเดี๋ยวนี้ซัปเตอร์จะบายแบ็กกลับมาหรือเปล่าแล้ววิวโอวิฟเพื่อจะจับ PLPL โดนดูดบายแบ็กหมดเลยว่ะบายแบ็กมาแก้ปัญหาทางด้านของนิกมามันจ่าเอาตีไปแล้วครับตอนนี้ซุดอยู่ในกลางวงซุกมีคุกกี้ช่วยนิดนึงแล้วฟอสตามผักลงมาเลโซตามไฟมาแล้วแล้วเคาะสตันทางด้านของ GS ไปV5 โดนคูแมนไดฟ์และมีปืนสโลนิดนึงไดฟ์ขึ้นมาเผากรอดจิ้มต่อไมค์คอนโทรลใส่โซล่าไปแล้วไม่ได้ช่วยอะไรครับโดนพีเอลลุมกระทืบตายอย่างไวคุโรกิโดนเผากรอดคุกกี้สตันไปแต่ไม่โดนใครเลยและโนวันยืนตีชิวๆตรงนี้เลโซบิงเข้ามาสตัน2และไมค์คอนโทรลโดนสตันเดอร์สไตรกับเผากรอดมาร์คอยู่บนหัวทริปเปิลคิวโนวันไปต่อที่ในน้ำพุเลยทันเดอร์กอนลาดเหลือคนสุดท้ายและ V5 อัลตร้าคิวคูแมนมอบแรมเพจมาให้ซะดีๆแต่เป็นแย่งกันคิวครับผมไม่ได้แรมเพจอะจบเกมไปครับเป็นทางฝั่งของ VP ครับอาศัยความผิดพลาดของนิกมาทีเดียวยาวๆแล้วจบเลยแม้แต่เซิร์ฟเวอร์ก็รับไม่ได้กับสิ่งนี้นะครับWhat? Client out of date ผมไม่มีแพทอะไรมากลางทัวร์นาเมนต์นี้นะถ้ามีแพทมากลางทัวร์นาเมนต์นี้นี่คือมันจะเกินไปนะก็กลายเป็นเราไม่สามารถดูประวัติเกมเมื่อกี้ได้เลยจบไปครับเป็นทางด้านของ VP เอาชนะไป2ต่อ1นะในเกมนี้ซึ่งมันเป็นจังหวะที่มิราเคิลไม่มี BKB นะครับแล้ว VP เห็น VP ก็งัดแบบรัวๆเลยและจังหวะไฟโรชานนะตอนแรกคือเขาเก็บโครโนไว้เขารู้ว่าฮีโร่เขามันเป็นฮีโร่ทีมไฟท์แล้วฝั่งตรงข้ามเนี่ยจะมีซาราด้าเล่นช่วงกลางเกมเอาโรชานได้เพราะพวกเขาชอบเล่นแผนเทมป้าอาซินเว้ยฉะนั้นมันต้องรู้อยู่แล้วว่าทามมิ่งแบบเนี้ยมันสำคัญเขาเอากักโครโนไม่ใช้ไฟล่างเพื่อฆ่า PL เพราะถ้าใช้ไปแล้วไฟหน้าก็จะไม่มีใช้ที่ไฟโรชานเพื่อเบรกโรชานของซาราด้าคราวนี้อ่ะเก็บโครโนไว้ใช้พีซมาสเตอร์โดนพิกออฟก่อนตามมาด้วยเขามีวอร์ดที่ไฮกราวเฟเดสวอยก็โดนกลิ้มกลับไปแล้วก็ลิควิดออฟโซยัดไม่มีต้านเวทก็โดนติดเฟียแล้วก็ตายคราวนี้พอวอยที่ถือโคโนตายพวกเขาไม่ต้องกลัวอะไรก็วิ่งกลับไปเอาโรชานแล้วก็โรชานมาโถม
แล้วคราวนี้ก็เจอช่วงทามมิ่งกลางเกมเผาเกราะไล่ฆ่าเผาเกราะไล่ฆ่าแล้วมิราเคิลก็คือภาพเดิมเลยคือไม่มี BKB ไม่มี BKB ก็โดนจี้โดนจี้โดนจี้ซ้ำไปซ้ำมาเรื่อยๆเว้ยจากตอนแรกที่ของมาโอเคสแตนดาร์ดโอเคสามารถเล่นได้จนถึงเลทเกมเลยก็จบเกมไปนะครับสำหรับเกมที่3